ท่านนายกเรียกประชุมทันทีวันที่28ตุลารุ่งขึ้นเลยนะผมก็ไปคุณสุทนไปด้วยอะไรเนี่ยนะฮะสิ่งที่ผมขอในที่ประชุมและอยู่ในรายงานการประชุมนะฮะอยู่ในรายงานการประชุมคณะทำงานที่ว่าเนี่ยสิ่งแรกที่ผมขอก็คือไอ้เครื่องสูบน้ำ3จุดตรงเนี้ยเปิดให้มากที่สุดเปิดให้มากที่สุดถ้าไปดูสถิติหลังจากผมเข้าไปเนี่ยเครื่องสูบน้ำเปิดสูงสุดเนี่ย56เครื่องจากของเดิมมีทั้งหมด52เครื่องคือมีการไปติดตั้งเพิ่มเดี๋ยวจะมีคลิปหนึ่งซึ่งรัฐมนตรีทีละออกมาสารภาพว่าต้องการเครื่องสูบน้ำเพิ่มโทษทีเถอะแล้วทำไมทีแรกคุณไม่เปิดเครื่องสูบน้ำสักตัวตั้งแต่น้ำมันมานี่คือข้อเท็จจริงซึ่งปีนี้เนี่ยเราคงต้องไปดูว่าไอ้เครื่องสูบน้ำตรง3สถานีสูบน้ำขนาดใหญ่เนี่ยสูบไหมหลังจากเราเพิ่มเครื่องสูบน้ำและน้ำไปบางน้ำเปรี้ยวนะฮะมีนักการเมืองซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังอยู่บ้านเลขที่111เนี่ยออกมาด่าเลยว่าไอ้สปพ.เนี่ยหัวเข่งซวยจัดการมั่วเพราะเปิดน้ำออกไปที่บางปะกงแต่ไม่มั่วครับนี่คือสิ่งที่ถูกต้องนี่คือสิ่งที่ถูกต้องในการที่รัฐบาลยอมเอาเครื่องสูบน้ำเปิดแล้วก็เติมเครื่องสูบน้ำเพื่อดึงน้ำออกไปบางปะกงนี่คืออันหนึ่งที่เป็นความผิดพลาดอย่างรุนแรงซึ่งผมเนี่ยต้องขับรถไปเวียนแล้วเวียนอีกว่าเปิดหน่อยเธอเปิดหน่อยเธอแทบกราบโทษทีนะครับแทบกราบจนมันอดรนทนไม่ไหว25ตุลาถึงต้องออกมา TPBS เชื่อไหมครับออก TPBS วันเดียวเปิด41เครื่องด่าออกอากาศวันเดียวรุ่งขึ้นเปิด41เครื่องเลยเพราะอะไรเพราะผมส่งช่อง9ส่งทุกช่องเลยไปที่เครื่องสูบน้ำพวกนี้ทั้งหมดเลยไปดูว่าคุณเปิดไหม52เครื่องสูบน้ำได้วันละ 13.4 ล้านลูกบาศก์เมตรน้ำ1ลูกบาศก์เมตรเนี่ยนะฮะไอ้น้ำขวดลิตรเนี่ยขวดไม่ถึงลิตรเนี่ย1ลูกบาศก์เมตรคือ 1,000 ขวดอ่ะ1ลูกบาศก์เมตรคือ 1,000 ขวด13ล้านลูกบาศก์เมตรเหมือนกับคุณมีน้ำเนี่ย 13,000 ล้านขวดอ่ะที่เอาน้ำออกไปบางปะกงแต่มันปิดมาเป็นเดือนนี่คือข้อที่1นะครับข้อที่2ผมบอกท่านนายกไอ้ตรงนี้เนี่ยที่ปิดหมดเลยเนี่ยนะประตูระบายน้ำเนี่ยปล่อยน้ำลงมาหน่อยได้ไหมเปิดให้หมดประตู8ขึ้นไปเนี่ยเปิดให้หมดเพราะมันคือฟลัชเวย์คือช่องให้น้ำมันไหลลงมาซึ่งนายกน่ารักนะฮะบอกว่างั้นขอเคลียร์รุ่งขึ้นเดี๋ยวจะไปเจรจาชาวบ้านถ้าท่านไปอ่านข่าววันที่29หรือ30ตุลาเนี่ยนายกลงไปเจรจากับชาวบ้านรังสิตคลอง9คลอง10เนี่ยแล้วก็ยอมให้น้ำเปิดไหลผ่านลงมาออกปากอ่าวสุดท้ายปากอ่าวเครื่องสูบน้ำที่ทำงาน 20% ทำงานกลายเป็น 30% แต่มันควรทำ 80% ครับที่พระองค์ท่านรับสั่งมันหยุกหยิกหยุกหยิกมันลาบมันไปช้าถ้าท่านเปิดให้น้ำลงมาตั้งแต่เดือนกันยาเนี่ยมันไปถึงปากอ่าวแล้วครับแต่ช้าดีกว่าไม่ทำเพราะทีแรกเนี่ยจะไปลื้อถนนทิ้งไปบ้าจี้เชื่อบริษัทหนึ่งจะไปลื้อถนนทิ้งบอกคุณอย่าไปลื้อนะข้างใต้มันมีสาวโคกเยอะแยะเลยคุณใช้ระบบไซฟอนดึงน้ำข้ามแบบการลักน้ำก็ได้แล้วแต่พอเราปล่อยปุ๊บเนี่ยนะฮะไซฟอนก็ไม่ต้องทำถนนก็ไม่ต้องลื้อนี่คือเรื่องที่สองที่มีการทำตรงกันข้ามกับที่ก่อนหน้านี้เคยทำเรื่องที่3ผมบอกว่าไอ้ประตูคลอง1ถึงคลอง7เนี่ยปล่อยน้ำเข้าดอนเมืองได้ยังไงต้องปิดให้หมดขอร้องให้ปิดให้หมดรายงานวันที่30ตุลาการประชุมนัดที่2บอกว่าสามารถปิดเครื่องสูบปิดประตูระบายน้ำ2ถึง7ได้เรียบร้อยตามมติแต่คลอง1นั้นน้ำมันท่วมข้ามอยู่แล้วนะไม่มีความจำเป็นต้องปิดจำเป็นครับเพราะน้ำข้างล่างเนี่ยมันไหลแรงกว่าในหลักวิศวกรรมเนี่ยแรงดันน้ำเป็นรูปสามเหลี่ยม
ยิ่งลึกแรงดันแรงดันน้ำยิ่งแรงเพราะฉะนั้นการเปิดเนี่ยแสดงว่าน้ำข้างล่างมันจะไหลเชี่ยวถ้าเราปิดปุ๊บน้ำมันจะไหลข้างบนมันจะไหลลินๆนี่คือหลักวิศวกรรมผมก็บอกท่านนายกมันไม่ใช่ปิดไม่ได้ต่างหากครับเพราะมันเสียไม่เชื่อลองดูนะฮะพอน้ำมันหมดแล้วท่านดูทำไมผมกล้าพูดฟันธงอย่างนั้นเพราะทหารที่ลงไปปิดประตูระบายน้ำเนี่ยไปถึงบอกเฮ้ยไอ้น้องง่ายนิดเดียวมีเครื่องปิดกดอัตโนมัติก็ปิดแล้วกดแล้วมันเด้งครับเพราะมันพังท่านทหารก็ถามเฮ้ยเสียทนายหรือยังไอ้น้องเดือนครับนายนี่คือความเสียหายของความละเลยแล้วก็จะจำข่าวได้ว่ามีการยึดกุญแจคุมประตูระบายน้ำอันถัดมาที่น่ากลัวกว่านั้นนะฮะก็คือการที่ที่ประชุมไม่รู้แม้กระทั่งประตูระบายน้ำพังพอเราแก้ตะวันออกเสร็จเนี่ยที่ประชุมก็ถามแล้วท่านรองว่าตะวันตกแก้ไงส่วนสำคัญก็คือจริงๆต้องขอบคุณท่านนายกเพราะให้ผมนั่งข้างๆรองนายกกับรัฐมนตรีนั่งข้างหลังผมก็บอกว่าตะวันตกเนี่ยผมไปแอบพบว่ามันมีประตูระบายน้ำเสียหายอยู่6บานทำให้ควบคุมไม่ได้น้ำมันก็ไหลเทลงมาทำไมผมไปแอบพบเพราะว่าเวลาประชุมที่กทมเนี่ยตัวแทนกทมที่ไปประชุมที่สปภก็จะมาบอกว่ามวลน้ำมันเคลื่อนผิดปกติไปทางตะวันตกจำนวนมากผมบอกมันจะเคลื่อนผิดปกติได้ยังไงมันต้องมีอะไรผิดปกติผมก็ส่งคนไปสอดแนมจนพบว่ามันพังไป6บานผมก็แจ้งในที่ประชุมว่าประตูระบายน้ำที่ผมพบเนี่ยมันพัง6บานเพราะน้ำมันก็จะเทเข้าตรงนี้ครับและนี่คือสาเหตุที่คนปทุมคนนนทบุรีจริงๆแม้ทั้งคนอยุธยาคนธนบุรีคนสมุทรสาครคนนครปฐมไม่ควรถูกท่วมครับเพราะปี38น้ำเยอะกว่านี้ยังไม่โดนแต่เพราะว่ามันละเลยจนพาบันประตูพังไป6บานผมแทบตกเก้าอี้เมื่อได้ยินประโยคนี้ครับท่านนายกก็มีที่เหรอหันไปข้างๆรัฐมนตรีก็เอาท่านอธิบดีว่าไงอธิบดีก็นั่งหน้างงๆไม่แปลกที่ท่านถูกปลดออกไปคนที่วันนี้อาจจะมีปัญหาที่กลาโหมเนี่ยแต่ผมถือว่าท่านเป็นลูกผู้ชายคือพลเอกสุกัมพลนั่งอยู่ตรงข้างผมข้างนายกอีกครั้งอีกฝั่งหนึ่งบอกท่านรองผมได้ยินเอนจิเนียร์ฝรั่งมันพูดอยู่เหมือนกันนะว่ามีบานประตูพังไปเอาข้อมูลมาดูหน่อยสิปรากฏว่าทั้งหมด14บานครับไม่รวมเขื่อนของชาวบ้านอีก20กว่าจุดในนี้มีรายละเอียดยิบเลยครับนี่คือสาเหตุที่ผมเกือบตกเก้าอี้เพราะนายกไม่รู้เว้ยรัฐมนตรีอธิบดีไม่รู้หมดเลยเหรอว่าบานประตูมันพังผมก็เล่าให้ที่ประชุมฟังว่าท่านเห็นเขาเข็นเรือที่นครสวรรค์ไหม20กว่าเมตรเนี่ย24ชั่วโมงเมืองทั้งเมืองจมมิดเลยท่านเห็นข่าวบานประตูบานกำแพงของโรงเรียนราชินีมันพังแค่แผงเดียวเนี่ยตอนเช้าถ้าชุมชนเขียวไก่กาทั้งชุมชนหายวับไปอยู่ใต้น้ำนี่40กว่าจุดนะครับนายกก็รีบสั่งถ้าดิบดีแก้ใน2อาทิตย์เลยได้ไหมประโยคที่สวนกลับมาคือกรมชลประทานเราไม่มีกำลังครับผมแหมแบบอยากจะนี่มันรุ่นพี่หรือเปล่าวะผมก็บอกว่าท่านครับผมคิดว่าผู้รับเหมาพร้อมจะช่วยเอาผู้รับเหมาอิตาเลียนไทยก็ได้ชิโนไทยก็ได้ยูนี้ก็ได้ทุกคนพร้อมจะช่วยบ้านเมืองแน่นอนเอาชีทพายมากดเลยแล้วหลังจากนั้นกรมชลประทานก็บอกว่าขอดูแลตะวันตกทั้งหมดของเจ้าพระยาคงกลัวผมแฉแล้วมั้งแต่ก็ไม่เป็นไรเมื่อเขารับปากอาสาว่าจะไปจัดการเป็นบล็อกๆโอเคงั้นตะวันตกท่านรับไปพวกเราโชคดีมากมีพระเจ้าอยู่หัวที่ไหนในโลกที่พระองค์ท่านลงมาเลคเชอร์
ลงมาคิดวิธีการแก้ปัญหาวันเฉลิมพระชนมพรรษาเนี่ยแทนที่พระองค์ท่านจะมีภารกิจอื่นท่านกับห่วงใยประชาชนมาอธิบายให้ประชาชนได้รับทราบว่าน้ำเนี่ยมันต้องจัดการยังไงแก้มลิงจะเอาน้ำลงมานะฮะจะดันจะตัดคอขวดตรงบางกระเจ้ายังไงให้เกิดคลองลัดโพให้น้ำมันไหลออกทะเลได้เร็วขึ้นจะให้มีแก้มลิงรับน้ำทั้งตะวันออกตะวันตกอย่างไรนี่คือสิ่งซึ่งผมคิดว่าคนไทยโชคดีและนี่คือสิ่งซึ่งทำให้บ้านเมืองรอดมาผมเรียนนี้ครับว่าบนข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยคลองหกวาสายล่างคือแนวตรงนี้ฮะคือแนวตรงนี้ซึ่งอยู่นอกกทมทั้งหมดนะฮะอยู่นอกกทมทั้งหมดสิ่งซึ่งเรารู้จักกันดีในนามคันพระดำรินะฮะคือแนวตรงนี้ฮะแนวสีเหลืองตรงนี้ลงไปถึงปากอ่าวที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกคิงไทนะฮะคันพระดำรินี่คือแนวที่เราใช้ปกป้องพื้นที่ชั้นในนะฮะแต่เราต้องยอมให้น้ำผ่านตัวฟาชเวเนี่ยลงไปปากอ่าวแล้วข้างล่างก็มีเครื่องสูบน้ำรอเยอะแยะนะฮะถ้าจัดการดีๆเนี่ยไล่ไปตั้งแต่ในเวลาที่เหมาะสมเนี่ยน้ำมันไม่ท่วมสาธารณการนะครับนะด้านตะวันตกเหมือนกันนี่คือแนวคลองหมาสวัสดิ์ที่จะตีกันตายเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่เขียวลายตรงนี้ก็จะมีเครื่องสูบน้ำที่ดึงน้ำเนี่ยออกเข้าแม่น้ำเจ้าพระยาดึงลงด้านล่างมีแก้มลิงรอรับอยู่นะฮะผมขออนุญาตว่าจริงๆถ้าหากเราดูแผนที่จัดการน้ำเมื่อสักครู่ผมขออนุญาตถอยไปนิดนึงนะฮะในแผนที่จัดการน้ำเนี่ยแสดงให้เห็นว่าแก้มลิงตรงนี้76ตารางกิโลเมตรเนี่ยคือสิ่งซึ่งผมขอให้ทหารเนี่ยเข้าไปขุดคลองลาดมนตรีคลองแสมชัยเพื่อดึงน้ำเนี่ยลงมาสู่แก้มลิง76ตารางกิโลเมตรแปลว่าทุกความสูง1เมตรรับน้ำได้76ล้านลูกบาศก์เมตรผมยืนยันว่าต้องดำเนินการในส่วนนี้เพื่อที่ให้ด้านตะวันตกคือถนนพระราม2ไม่ถูกตัดขาดและเมื่อลอกตรงนี้เรียบร้อยแล้วผมยืนยันว่าพระราม2ไม่ถูกตัดขาดแน่นอนนี่คือสิ่งซึ่งพระองค์ท่านได้พระราชทานให้กับคนไทยทั้งในพื้นที่กทมและสมุทรสาครนั้นเราเตรียมพร่องน้ำจนแห้งเพื่อรับขอให้ดึงลงมาเท่านั้นแหละมันจะไม่เหมือนกับเพชรเกษมมันจะไม่เหมือนกับวิภาวดีรังสิตที่ถูกตัดขาดและข้อสำคัญตรงบางกรวยเนี่ยรอยต่อตะเข็บรถไฟเนี่ยมันคือจุดที่น้ำเข้ามาถล่มฝั่งธนบุรีสิ่งเหล่านี้คือสิ่งซึ่งผมว่าเป็นบทเรียนซึ่งมันต้องบันทึกไว้และเป็นบทเรียนซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นอีกซึ่งคือสาเหตุที่ผมคิดว่าถ้าเราตามกระแสพระดำรัสเราอาจจะไม่ค่อยมีโอกาสตามหลายท่านไม่ใช่วิศวกรแบบผมอาจจะไม่เข้าใจสิ่งที่กทม.จัดการเนี่ยผมขออนุญาตอธิบายความว่ากทม.นั้นเดินตามกระแสพระดำรัสอย่างไรบ้างมีคลิปทั้งหมด7คลิปขออนุญาตอธิบายแต่ละคลิปเพื่อจะได้เข้าใจนะครับวันหลังจะได้ไม่ทำอะไรบ้าๆบอๆโดยเฉพาะสื่อมวลชนมาเยอะต้องขออนุญาตสื่อมวลชนว่าถ้าท่านเอาลง YouTube ได้ให้ประชาชนให้รัฐบาลได้รับทราบผมว่าจะเป็นประโยชน์อันดับแรกที่จะต้องสูบน้ำให้แห้งทีเดียวชายทะเลนี่ให้แห้งแห้งพักเท่าที่ทำได้แล้วก็ต่อไปก็มีเครื่องอย่างที่ว่ามีเครื่องเร่งน้ำเร่งน้ำโดยเฉพาะเร่งน้ำใกล้คันกั้นน้ำที่จะเข้าพระนครเข้าด้านในผมขออนุญาตอธิบายง่ายๆว่าในการที่ทำให้น้ำแห้งเนี่ยก็เพื่อให้มันเกิดสโลปเพื่อให้น้ำมันไหลเดี๋ยวจะมีคลิปหนึ่งอธิบายเรื่องสโลปอันนี้นะฮะขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของเครื่องดันน้ำเนี่ยมันคือเครื่องที่ผลักน้ำไปในแนวราบไม่ใช่ตลบหลวงซึ่งรัฐบาลเอาเรือมาเป็นร้อยๆลำกลางแม่น้ำถ่ายทอดโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจการที่เรือเนี่ยใบพัดมันอยู่ในแนวเฉียง
แล้วหมุนเนี่ยมันเหมือนผมเป่าน้ำลงไปในแก้วงี้ฮะมันไปปั่นป่วนน้ำครับมันไม่ช่วยดันน้ำเลยนี่คือพวกวิศวะเราอายวิศวกรต่างชาติที่สุดในโลกสภาวิศวกรวิศวกรรมสถานขออนุญาตนะฮะโคตรอายเลยครับเพราะว่าไอ้เครื่องดันน้ำมันเหมือนกับน้ำมันต้องถูกพ่นไปในแนวดิ่งฮะผมสูบน้ำแล้วผมพ่นไปในแนวดิ่งอันนี้คือเครื่องดันน้ำเดี๋ยวผมจะมีรูปให้ดูและที่สำคัญคนก็จะบอกว่าโอ้ยไอ้สถานีสูบน้ำเนี่ยมันที่สูงสูบไม่ได้หรอกที่จะใบบางประกงเนี่ยที่มาถึงไม่เปิดผมบอกโทษทีเถอะถ้าปากผมเนี่ยคือบางประกงนะน้ำเนี่ยคือที่คลองหกวาใจล่างกับไอ้คลองแสนแสบตรงหนองจอกกับคลองประเวศเนี่ยไอ้เครื่องสูบน้ำก็คือที่ผมดูดน้ำขึ้นมาน้ำเข้าปากผมไหมไอ้เครื่องสูบน้ำมันใช้พลังงานไฟฟ้าครับเพื่อขับเคลื่อนดึงน้ำจากที่ต่ำขึ้นที่สูงนี่คือคนแก้ตัว